คุณผู้ชมคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการประเมินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาบ้างนะคะถ้าพิจารณาถึงมาตรการที่ออกมาหลายๆท่านก็อาจจะมองว่ามีลูกเล่นมีชื่อโครงการที่ดูแล้วฟังดูน่าสนใจแต่ถ้าถามถึงการนำไปใช้แล้วปฏิบัติได้จริง จะได้เห็นศัก,กยภาพของนายกรัฐมนตรีมากน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นคำถามอยู่นะคะและช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะคุณอุรชัยคะถ้าพูดถึงนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถ้าปลายปีที่แล้วก็คือชิมช็อปใช้ที่ใช้มาจนถึงในช่วงกลางปีนี้นะคะดูแล้วนี่ถือว่าเข้าตากรรมการไหมคะสำหรับนโยบายที่ออกมาขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นกรรมการนะครับถ้าเกิดไปถามนักเศรษฐศาสตร์ บางท่านนะครับหลายๆลสถาบันเขาอาจจะมองว่ามันก็เป็นแค่น้าจิ้มยังไม่ใช่อาหารจานหลักบางคนใช้คําว่ามันเป็นแค่ยาแบบพาราเซตามอลนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ยารักษาโรคเฉพาะทางเพราะฉะนั้นการที่จะสู้กับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้เขาอาจจะคิดว่าต้องใช้ยาที่มันแรงแล้วก็นโยบายที่ตรงประเด็นกว่านี้นะครับอย่างเช่นคุณนัฐถาบอกว่าชิมช็อปใช้จริงๆเนี่ยมีเม็ดเงินมากกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทหมุนเวียนกันอยู่แล้วนะครับชิมช็อปใช้เนี่ยผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ11ล้านคนนะครับ รัฐบาลเขาก็หวังว่าโครงการนี้จะมาช่วยบรรเทาพิษเศรษฐกิจแล้วก็เริ่มกันมาตั้งแต่ประมาณวันที่27กันยายนปีที่แล้วนี่มันเกือบครบ,บ1ปีแล้วนะเกือบหปีแล้วนะเกือบหปีแล้วนะครับจะครบ1ปีแล้วเรากําลังจะเข้าสู่เฟสที่4นะครับคุณผู้ชมเฟสที่4ใช้ชื่อว่าโครงการคนละครึ่งชื่อชัดเจนนะครับก็คือคุณผู้ชมอาจจะซื้อของออกครึ่งหนึ่งรัฐจ่ายสมทบให้อีกครึ่งหนึ่งนะครับกติกาเป็นอย่างนี้ครับมอบเงินสูงสุดคนละ3,000บาทจํานวนไม่เกินนน15ล้าค ก็ต้องแย่งกันลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เหมือนโครงการอื่นๆนะครับระยะเวลาโครงการ3เดือนพื้นที่ใช้สิทธิ์ก็ประมาณห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกนะครับร้านค้ารายย่อยโชวห่วยหาเปร่แผงลอยผมยกตัวอย่างสมมติว่าคุณนัทาไปซื้อข้าว0 0บาทอ่บาทผมซื้อข้าว3 0 0บาทคุณนัฐานี่ทานไม่ถึงแน่ๆนะฮะสามบาท <laughs> ผมซื้อ300บาทผมจ่ายร5 0รัฐบาลช่วยออกอีก150นะครับนี่คือวิธีการของเขานะครับทีนี้ ปัญหาที่ตกเป็นประเด็นคือแล้วร้านค้าประเภทหาบเร่แผงลอยเขาจะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินตรงนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงเขามีทุนใหญ่ เขามีโครงสร้างการจัดการเขามีเทคโนโลยีเขามีคนจํานวนมากนะครับเขาพร้อมอยู่แล้วอย่าลืมว่าทุนใหญ่ที่ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจาร์เนี่ยนะครับมีสาขาอยู่ทั่วประเทศอุปกรณ์พร้อมบุคลากรพร้อมนะครับแทบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากถ้าเกิดไปเทียบกับหาเร่แผงลอยร้านโชห่วยในชุมชนต่างๆนานาอาจจะลําบากกว่ามากนะครับในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตรงนี้ที่ภาครัฐพยายามจัดสรรให้นะครับ ตรงนี้แหละค่ะที่ว่าแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตรพร้อมๆกับข้อเรียกร้องด้วยนะคะว่าน่าจะต้องจํากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงของห้างสรรพสินค้าคผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนะคะและเปิดทางให้รายเล็กรายน้อยเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ได้ ทั่วถึงมากกวันนี้นะคะครับเพราะว่ามันเป็นข้อสังเกตเป็นคําถามที่พูดคุยกันมาตั้งแต่ชิมช็อปใช้ในช่วงแรกๆแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ชิมช็อปใช้นะครับจริงๆนโยบายมาตราการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลถูกตั้งคําถามในลักษณะนี้มาตลอด แทบทุกโครงการก็จะถูกตั้งคำถามว่าใครได้ประโยชน์กันแน่ทุนใหญ่หรือทุนเล็กนะครับปลาใหญ่หรือปลาเล็กนั่นแหละนะครับนักเรศรษฐศาสตร์ก็เตือนกันมาตั้งนานแล้วนะครับว่าต้องระวังเรื่องงบประมาณที่อัดฉีดลงไปไปไม่ถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องต้นทุนเรื่องอุปกรณ์เรื่องบุคลากรต่างๆนั้นที่ได้ยกตัวอย่างไปด้วยนะครับมีการประเมินบทเรียนจากชิมช็อปใช้ที่ผ่านมาว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็แห่กันไปซื้อที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่ ห้างสรรพสินค้าก็ดีหรือว่าร้านที่มีความพร้อมมากกว่านะครับซึ่งได้เปรียบร้านโชห่วยเพราะว่าสินค้าหลายประเภทมีความพร้อมมีสถานที่ที่พร้อมนะครับแล้วกเ็เทคโนโลยีการบริหารจัดการพร้อมกว่าที่สําคัญถูกมองเป็นดาบสองคมนะครับคุณฐานหนึ่งคือมอบโอกาสในการประคองตัวจากวิกฤตเศร,รษฐกิจให้ทั้งประชาชนแล้วก็ร้านค้าผู้ประกอบการแต่ว่าดาบที่2มันอาจจะย้อนเข้าหาตัวได้เพราะว่าการซื้อสินค้าและบริการอาจจะมีลักษณะซื้อตุน ไว้ยเยอะๆเพราะว่าราคาถูกคุ้มนะครับรัฐบาลช่วยออกซื้อตุนไว้ยเยอะเพราะฉะนั้นพอหมดช่วงนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความไม่ต่อเนื่องของการใช้เงินได้นะครับค่ะอีกมาตรการหนึ่งที่กําลังเป็นที่พูดถึงกันมากนะคะคก็คือการจ้างนักศึกษาจบใหม่รัฐบาลก็มีแนวคิดว่าจะช่วยออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งสำหรับบริษัทห้างร้านที่เตรียมจะจ้างนักศึกษารัฐบาลก็จะเข้าไปช่วยออกค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็คือแบ่งกันคนละครึ่งนะคะครับไม่กี่วันที่แล้ว โอ้จริงๆแบ่งเันคนละครึ่งนี่มันเป็นคอนเซปที่คล้ายกับอ,ออกครึ่งหนึง่งอะไรคะโครงการเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นในลักษณะที่ไปช่วยนายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างนักศึกษาจบใหม่ครึ่งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะได้ประโยชน์หลายทางทั้งในแง่การเมืองด้วยแล้วก็เศรษฐกิจด้วยหลายสัปดาห์ก่อนเราเพิ่งพูดกันเองว่านักศึกษาหลายคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่มั่นคงในอนาคตไม่รู้ว่าเรียนจบไปจะมีการจ้างงานหรือเปล่า มันอาจจะนํามาสู่โครงการนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าโครงการนี้จะว่าดีก็ดีนะครับแต่ว่าจะว่ามีจุดอ่อนให้หลายท่านตั้งคําถามกันมันก็มีเหมือนกันคาดการณ์กันว่าปีนี้จะมีนักศึกษาจบใหม่450,000คนโดยประมาณนะครับแล้วก็โครงการช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่จะช่วยเหลือประมาณ260,000คนนะครับรัฐจะสมทบค่าจ้างครึ่งหนึ่งช่วยเหลือนายจ้างนะครับแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแรงงานเก่าอย่างเช่น เพื่อไม่ให้การไม่ให้เกิดการเลิกจ้างแรงงานเก่ายกชุดแล้วก็มาจ้างนักศึกษาจบใหม่ยกชุดในบางหน่วยงานอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีการจัดสรรเงื่อนไขยอย่างเช่นนายจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ที่เลิกจ้างเกินกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับถึงจะเข้าข่ายในการที่รัฐจะเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ได้เพียงแต่ว่ามาตรการที่จําเป็นต้องทําทั้งลดการว่างงานกระตุน้นการฟื้นฟูเศร,รษฐกิจมันคงต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่ถูกฝ่ายค้านจับตามองนะครับอย่างเช่นการออกโครงการคนละครึ่ง ก็มีฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจาร์เหมือนกันว่าเอาทั้งหมดทั้งมวลมันก็สะท้อนภาพความไม่ประสบความสําเร็จจริงๆก็ใช้คําว่าความล้มเหลวในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้เหมือนกันนี่มันเฟสที่4แล้วนะครับหลายๆอย่างอาจจะไม่ดีขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งมองในมุมรัฐบาลมันก็เพิ่งผ่านสภาวะโควิด1 9มาหลายอย่างยังไม่ฟื้นตัวนะครับจริงๆโควิด1 9ยังไม่จบด้วยนะคะคก็ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วพอเทียบกับเศรษฐกิจในระดับโลกก็ยิ่งให้เห็นว่าสถานการณ์ ซับซ้อนและเป็นวิกฤตอย่างมากเช่นเดียวกันในช่วงเวลานี้สำหรับโจทย์ทางด้านเศรษฐกิจครับขอบคุณคุณอรชัยมากค่ะขอบคุณครับ